ขณะที่จีนค่ะมีการพัฒนานวัตกรรมต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการทำลายสถิติใหม่ในการขุดหลุมลึกเป็นพิเศษโดยมีความลึกถึง 2,000 เมตรโดยมีการขุดเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นค่ะChina Media Group มีการรายงานว่าจีนได้มีการสร้างสถิติใหม่ในการขุดหลุมลึกพิเศษที่หลุม HA13 H9 ที่บ่อน้ำมันทาริมทะเลทรายทากลามากันซึ่งเป็นอยู่ในพื้นที่ของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูโดยสามารถขุดได้ถึง 2,006 เมตรภายในเพียงแค่วันเดียวจนทำให้ตอนนี้ค่ะมีการขุดหลุมลึกลงไปถึง 7,340 เมตรทั้งนี้ค่ะเมืองกว่า120เมืองใน15มณฑลของประเทศจีนได้รับผลประโยชน์จากการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติจากบ่อน้ำมันทาริมของ China National Petroleum Corporation หรือว่า CNPC โดยความเร็วในการขุดเจาะที่เพิ่มขึ้นช่วยทำให้การดำเนินงานถือว่ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทางเจ้าหน้าที่ของ CNPC ยังระบุได้ว่าการพัฒนาเทคโนโลยีใน2ปีจะช่วยลดระยะเวลาในการขุดเจาะบ่อ18วันเมื่อมีการขุดเจาะถึง 8,000 เมตรเทคโนโลยีในการขุดเจาะนี้ค่ะต้องอาศัยท่อขุดเจาะที่มีความแข็งแรงสูงแล้วก็เครื่องขุดเจาะที่มีความทันสมัยซึ่งสามารถทำการขุดเจาะได้ลึกหลายพันเมตรขณะที่ด้านผู้อำนวยการแผนกสกัดน้ำมันและก๊าซของ CNPC ทาริมมีการระบุว่าเทคโนโลยีในการขุดเจาะนี้จะช่วยทำให้การขุดเจาะบ่อน้ำมันมีความลึกเป็นพิเศษและช่วยลดการพึ่งพาเครื่องขุดเจาะจากต่างประเทศและยังช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย